คุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมวันทีดีซีตอนนี้อยู่ในเกมแคปดีคูณ2นะฮะหลังจากที่ไปเล่นด่าน25มาครับครั้งนี้ผมจะไปเล่นด่านนี้กันแล้วกันนะเป็นด่าน23นะฮะไปเลยดีกว่าฟุบด่านมืดเหมือนกันไอ้ด่านนี้นะฮะถ้ามันไม่มืดลงนี่ผมคิดว่าแม่งก็ถ้ามันไม่มืดลงผมคิดว่าแม่งก็เหมือนกระดาษแรกทุกอย่างนะฮะแม่งแค่มืดลงเฉยนะผมก็สปีดรันล้วนๆเลยฮะทางมันเรียบดีฮะฝั่งข้างเกะกะนะเกะกะนะฝั่งข้างนี่ทางเอาเพชรเห็นปะเราไปเก็บเพชรมาก่อนนะเราค่อยวนกลับมาทีนี้นะทางเอาเพชรจะมีกล่องอยู่แค่2กล่องซ่อนอยู่นะฮะจำได้ฮะขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วฟุ๊บนั่นไงโดนเลยจนได้นะพอได้เพชรปุ๊บหลบยอมตายเลยฮะตามจังหวะฟุ๊บตามสเต็ปนะพอได้เพชรปุ๊บยอมตายนะฮะเนี่ยโอเคฮะพอได้เพชรมาแล้วไงไม่จำเป็นละมาดิปิ้วปิ้วตรงนี้โคตรยากเลยว่ะผ่านมาได้ก็ยังใช้ได้อยู่นะตรงนี้ไอตัวนี้แม่งฝังทางชิบหายทำมันไม่ได้โอ้คิตต้อเว้ยคิตต้อในความมืดโอเคคิตต้อนเลงแสงในความมืดนี่แม่งสวยงามเนาะใช่ฮะคิตต้อนสีชมพูนี่คิตต้อนแท่งน่ะอัญมณีนะฮะคิตต้อคือภาษาอังกฤษนะแปลภาษาไทยก็แปลว่าอัญมณีนะฮะเพชรมีค่าอะไรอย่างนี้นะมาเนี่ยต้องปั่นแมงวีด้วยฮะเพิ่มความสว่างมาได้ด่านแรกไอ้ด่านในภาคแรกฮะต้องปั่นอากัวกูไปเรื่อยๆนะมาเนี่ยถ้ามูไปกระแทกกล่องอยู่ก็เสียเวลาแย่เลยจะไม่ทันต้องระเบิดนี่เลยกูจะตายตรงนี้จะโคตรเยอะอะมึงบอกเลยไปโหด่านนี้แม่งโบนัสโคตรเฟ้อมาระวังหน่อยนะมีทางตกนะเฮ้ยกูผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ยมีแค่2กล่องแค่นั้นไม่มีละจำได้โอ้โหทางตกแม่งเยอะชิบหายเสี่ยงเหมือนกันนะอะไรของมึงไอ้หนูเวนปิ้วแล้วผ่านแล้วนะฮะโอ้แค่3นาทีก็ผ่านแล้วนะดูสังเกตดูกล่องยังไม่ครบนะฮะนั่นแหละเก็บเพชร3เม็ดรวดนี่ครับผมยังไปเล่นด่านขี่เจ็ตยังทันเลยฮะเดี๋ยวไปเล่นด่านขี่เจ็ตดีกว่านะฮะเรียบร้อยไปผมขอไปเล่นด่าน24ก่อนเล่นด่าน22แล้วกันนะเพราะว่าด่าน22เนี่ยด่าน24เนี่ยมันจะง่ายมันจะยากกว่าด่าน22 2เท่าแล้วด่าน22เนี่ยมันจะง่ายกว่าด่าน24เยอะนะฮะผมขอไปเล่นด่าน24เพื่อชินให้มันชินก่อนโอเคฮะได้เวลานักบินอวกาศออกโรงแล้วสนชุดยนต์ซบตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในโลกอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันยานของดร.เอ็นโคเทคนี่หว่าที่อยู่นอกโลกใช่ไหมใช่คล้ายๆกันนะมีระเบิดเนี่ยตัวมันนี่ชิบหายบรรลัยเลยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยอากัวกูมีต้อง2ตัวนะกูให้กูเก็บใหม่หมดเลยเหรอวะเวรชิบหายไปรีบไปหนาดนี้มันเล่นประเดี๋ยวก็หมดแล้วก็จบแล้วข้างล่างสบายใจกว่าเป็นข้างบนลำพานเลยข้างบนนี่ไม่โคตรเสี่ยงนั่นเลเซอร์เป็นทางตรงแต่ถ้าเล่นด่านนี้ มาปุ๊บไอ้ด่าน22ก็ผ่านสบายๆอ่ะด่านนี้มันยากกว่าประสบการณ์นะเจออะไรที่มันยากกว่านี้พอเจออะไรง่ายๆกว่าก็ชินนะร่างกายมันก็จะชินนะฮะสมองร่างกายมันก็จะชินปั่นชิปคอยไปกล่องแม่งหายเลยมันไม่รู้มันจะเซฟตรงไหนไงฮะมันกล่องมันลอยในอวกาศมันอยู่นอกโลกนะฮะในอวกาศนะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้มันใส่ไฟแล้วนี่แก้ววันเนี่ยนี่ไงโดนไปดิมึงต้องทะลุกลางนะเอาดิฟุบหนีโอ้ยอย่าพึ่งตรงนี้จังไรจัดมากูวนกลับมา X ลงไปนะฮะโอ้โหเลเซอร์ดูเลเซอร์มันดูจังหวะเลเซอร์ให้ดีแล้วหลบถ้าดูจังหวะเลเซอร์ดีแล้วหลบมันก็ไม่ยากหรอกฮะเพราะมันมีหลายแบบอยู่นะตายไปดิไส้มานานแล้วไปรอบหนึ่งได้ปอกคืนแล้วเว้ยได้กล่องชิปคอยมีกล่องซ่อนข้างบนอีกก็ว่าแล้วกล่องมันหายไปไหนหมดเนี่ยข้างบนนี่เองนะกล่องเดียวเนี่ยนะปั่นโดนว่าก็โดนอยู่นะผลไม้ได้ไหมทำกันตรงนี้แกโอ้โหมันจะจบไปนี่หว่าเนาะฟึบเนี่ยแหละฮะเรียบร้อยไปมาขวางมือนี่ง่ายขวาจะคิดต่อแล้วฮะไอ้จะจบแล้วเนี่ยฮะตรงนี้ก็จบแล้วแต่นี้มันสั้นดีเนาะแค่นาที2นาทีจบแล้วจะยากตรงนี้แหละฮะเนี่ยผ่านไปเลยคิดสมมติโอกาสช็อตทุบทิ้งไปเพชรจ๋ามันเลือดจ๋าฟุบอ้าวเฮ้ยฟุบนี่ไงเล่นด่านอวกาศอีกด่านหนึ่งยังทันเลยฮะโอ้โห 87% ละสวยเรียบร้อยไปในด่านนี้22ไปเลยรีบๆเลยฮะตอนนี้7นาทียังเหลือเฟืออยู่นะเอาง่ายๆนะเล่นได้นะแต่ว่าต้องไม่เกิน10นาทีฮะคล้ายๆกันอยู่ฮะ2ด่านเนี่ยโอเคได้เวลาสวมชุดนักบินแล้วนักสำรวจอวกาศแคสนักสำรวจอวกาศไปเลยฮะแรงน้ำถ่วงฮะมันมีเหมือนกับมันมีกล่องเหล็กเพื่อรู้ว่าเพราะแรงน้ำถ่วงมันเพิ่มขึ้นนะจะได้รู้ว่าอ๋อเราอยู่นอกโลกนะตอนนี้เพราะเราอยู่นอกโลกอยู่ในสถานะจะอยู่ในสภาพที่สถานะสเตตัสที่ไร้แรงน้ำถ่วงนะอยู่ในสภาพที่ไร้แรงน้ำถ่วงสถานะที่ไร้แรงน้ำถ่วงนะโอ้ด่านนี้เล่นง่ายมากด่านเมื่อกี้เล่นยากกว่าเยอะเลยฮะกับดักไงมันเยอะกว่า2เท่านะแต่นี้มันเล่นง่ายกว่าว่านะแล้วมันโล่งกว่าเยอะเลยด่านเมื่อกี้มันยากนะเมื่อกี้ก็คือขนาดยากกันตายไปรอบเดียวนะอันนี้มันคล้ายกันติดตายนะปั่นไปดิเรียบร้อยสลายเป็นผิวผงไปซะจุดนี้ยากมากไอ้ระเบิดนี่ก็จะหายไปแล้วเห็นไหมหรือใช้ระเบิดดำอะตรงนี้อีกมันดักตรงนี้ก็ลำบากดิวะกลับไปกลับมาอย่างนี้โอ้ยโดนอีกนั่นไงด่านนี้แม่งมันดูไม่น่าจะยากกว่าด่านนั้นนะเว้ย ตัดมันยากกว่านะฮะแต่ว่าเราพลาดไงเราพลาดปุ๊บผมพลาดรัวๆเลยพลาดอีกว่ะพลาดจนหน้าเบื่อมากสองรอบรวดเลยว่ะกูเก็บมึงก่อนเลยละกันเว้ยผมไม่กลับไปเก็บกล่องก่อนนะครับมึงจะมาพลาดต้องกลับเก็บกล่องนะปัดให้มันตายไปที่ลำคาญแล้วมึงห้าวแล้วเหรอนี่ฮะกับดักด่านนี้มันโล่งกว่าเยอะเลยนะไอ้ด่านนั้นมันกับดักมันเยอะกว่านะแต่ผมมาพลาดตรงจุดโง่ๆนะสเต็ปแม่งมาพลาดตรงจุดโง่ๆเลยไม่สมควรตายมันก็ตายจังจุดที่มึงแบบไอ้ด่านเมื่อกี้มันน่าจะสมควรตายมันเสร็จไม่ตายเลยจะจบไปดีกว่าเฮ้ยเห็นปะโอ้ยเว้ยเนอะมันยากตรงนี้แหละหากลับเนี่ยนั่นแหละนี่ไงโดนไปดิมึงถอดชุดทิ้งไปเลยฟึบแค่นั้นแหละ11นาทียังเคลียร์ได้อยู่นั่นแหละผ่านไปดิไข่กี่ด่านไม่ได้เพชรเนี่ยท่านเจ้าผีจะไข่อีก2เม็ดนะใช่ก็ไข่แค่2เม็ดท่านก็คือไอ้ด่านนี่แหละฮะ2เม็ดด่านนี้นะใช่ฮะผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วจบคลิปแล้วนี่เทียบก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ